าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนเรียบร้อยองค์หนึ่งเจ้าหญิงเรียบร้อยจนพระบิดานั้นไม่สบายพระทัยพระองค์อยากให้เจ้าหญิงซุกซนเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างไม่ใช่นั่งเล่นเงียบๆคนเดียววันหนึ่งพระราชารับสั่งให้พวกเด็กๆที่ซนที่สุดในเมืองเข้ามาเล่นกับเจ้าหญิงในวังแต่แทนที่เจ้าหญิงจะซุกซนเหมือนเด็กพวกนั้นกลับกลายเป็นเด็กพวกนั้นซะเองที่เรียบร้อยอย่างเจ้าหญิงเออพระองค์เบคะดิฉันว่าลูกของเราต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยเบคะพระมเหสีได้พูดกับราชายิ่งนานวันเข้าพระราชาก็ยิ่งกลัดกลุ้มในที่สุดพระองค์ก็ได้เรียกนางฟ้าผู้ดูแลเจ้าหญิงมาเข้าเฝ้าพระองค์มีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้หรือเบคะบอกมาได้เลยนะเบคะนางฟ้าที่แสนสวยได้ทูลถามพระราชาเรากุ้มใจเรื่องลูกหญิงของเราอย่างมากเลยเจ้าหญิงเป็นอะไรไปหรือไปคะนางฟ้าได้ถามอย่างตกใจลูกหญิงของเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราน่ะกลุ้มใจที่ลูกหญิงของเราเป็นคนที่เรียบร้อยเกินไปละสิพระราชาได้ตรัสทำไมเพคะเรียบร้อยเกินไปแล้วมันไม่ดีตรงไหนหรือดิฉันก็แค่สงสัยแบบเพคะนางฟ้าได้ถามอย่างสงสัยมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเราน่ะอยากให้ลูกหญิงของเราเล่นซุกซนเหมือนกับเด็กคนอื่นๆบ้างท่านพอจะมีหนทางช่วยไหมล่ะช่วยนะช่วยได้เด็กคะแต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเสี่ยงยังไงกันหรอถ้าเจ้าหญิงเปลี่ยนไปเป็นเด็กซุกซนเธออาจจะทำความผิดร้ายแรงก็ได้นะเพคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้ลูกหญิงของข้าได้เล่นสนุกอย่างกับเด็กคนอื่นบ้างก็พอมันน่าเศร้ามากนะถ้าหากว่าจะปล่อยให้เด็กคนนึงเรียบร้อยผิดปกติแบบนี้น่ะถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่พระองค์นะเพคะโอ้เรียบร้อยเกินไปขอให้สุขสนผีนางฟ้าได้พูดพร้อมกับเดินไปหาเจ้าหญิงและร่ายมนต์แกว่งคาถาทันใดนั้นเจ้าหญิงน้อยที่นั่งเรียบร้อยได้กระโดดลงมาจากเก้าอี้และวิ่งไปดึงเกลาของทหารยามพระราชาพอพระทัยมากขอบใจมากนะนางฟ้าเวทมนต์ของเธอออกฤทธิ์แล้วล่ะขอบใจจริงๆแล้วนางฟ้าก็ถวายบังคมลางั้นหม่อมฉันขอตัวลานะเพคะพระราชาดีพระทัยมากจนอยากจะกอดเจ้าหญิงแต่พอพระองค์กางแขนออกจะเข้าไปกอดเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ได้วิ่งหนีไปทหารวิ่งมาช่วยกันจับเจ้าหญิงไว้ทีแล้วพวกทหารต่างวิ่งกรูตามเจ้าหญิงไปแต่เจ้าหญิงนั้นกลับปีนขึ้นไปและเดินอยู่บนขอบหน้าต่างของปราสาทพระราชานั้นตกพระทัยเป็นอย่างมากได้รีบกระโดดคว้าตัวของเจ้าหญิงเอาไว้และได้ตรัสสั่งสอนเจ้าหญิงไม่ให้เล่นอะไรที่อันตรายแบบนี้อีกแต่พอพระองค์ได้ตรัสจบเจ้าหญิงก็ได้วิ่งจู๊ดและกระโดดลงไปในสระน้ำทันทีพระราชานึกถึงคำพูดของนางฟ้าขึ้นมาแล้วได้ตัดสินใจเรียกนางฟ้าเข้ามาพบอีกครั้งพระองค์มีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้อีกหรือเพคะโอ้คือว่าเราอยากจะให้ลูกของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมน่ะพระราชาได้ตรัสไปอย่างไอ้อายโอ้ทำไมล่ะเพคะข้าพระองค์เพิ่งจะรับสั่งให้หม่อมฉันทำให้เจ้าหญิงซุกซนอยู่นี่เองเพคะเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกหญิงไปตอนนี้ลูกหญิงซุกซนมากชอบเล่นอะไรแผลงๆเรากลัวว่าสักวันหนึ่งจะเกิดอันตรายขึ้นกับลูกของเราได้นะโอ้เข้าใจแล้วเพคะหม่อมฉันจะพาเจ้าหญิงน้อยองค์เก่ากลับมาให้พระองค์เองเพคะแล้วนางฟ้าก็ได้แกว่งคาถาวิเศษของเธออีกครั้งพร้อมทั้งร่ายมนต์โอ้สนเกินไปขอให้เหมือนเดิมผีทันใดนั้นเจ้าหญิงน้อยที่กำลังใช้กรรไกรตัดชุดของทหารอยู่ก็ได้หยุดกึกแล้วค่อยๆเดินมานั่งที่เก้าอี้อย่างเรียบร้อยเจ้าหญิงน้อยกลับมาเป็นองค์เดิมแล้วเพคะราชานางฟ้าได้ทูลพระราชาขอบใจมากขอบใจจริงๆต่อไปนี้เราจะไม่มีวันคิดเปลี่ยนแปลงลูกหญิงของเราอีกแล้วขอบคุณมากๆนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็มีความสุขมากที่เจ้าหญิงนั้นเป็นเด็กที่เรียบร้อยและไม่คิดอยากจะให้เจ้าหญิงนั้นซุกซนอีกเลย